อันดับที่5 MB175 ด้วยการที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดบอมเบอร์ทำให้มันเกิดบนที่สูงได้ซึ่ง MB175 จะสามารถติดตั้งจรวดหรือตอร์ปิโดก็ได้แต่ที่ผมแนะนำก็เพราะมันสามารถนำจรวดที่ติดกับเครื่องมายิงเครื่องบินลำอื่นได้นั่นเองถึงแม้จรวดจะหมดนะครับแต่ก็ยังมีปืน20มม2กระบอกที่ติดอยู่ด้านหน้าเครื่องทำให้พออุ่นใจได้นะครับและ20มมนี้ก็สามารถติดกระสุนเป็นแอร์ทาร์เก็ตได้อันดับที่4 SB24 Hell Diver เหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับโอกาสที่เกิดในตำแหน่งของบอมเบอร์ทำให้สามารถนำเครื่องนี้มาไล่ยิงบอมเบอร์ของฝั่งศัตรูได้และด้วยความที่เครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งปืนเสริมได้มันจึงทำให้ได้เปรียบไปอย่างมากในการยิงบอมเบอร์และข้อดีอีกอย่างของเครื่องนี้ก็คือแอร์เบรกครับคุณจะไม่มีวันเลยไปด้านหน้าของศัตรูและแอร์เบรกยังช่วยลดเวลาของการเลี้ยวได้ด้วยทำให้วงเลี้ยวแคบขึ้นเครื่องบินลำนี้จึงเหมาะกับการเทิร์นไฟท์อยู่บ้างนะครับอันดับที่3 VB14 เป็นอินเตอร์เซปเตอร์ที่มาพร้อมกับปืน10กระบอกซึ่งแบ่งได้เป็น2แบบก็คือปืน 12.7 มม.กับปืน 20 มม.ซึ่ง 12.7 มม.จะมีจำนวน6กระบอกและ20จะมีจำนวน4กระบอกและข้อดีอีกอย่างของเครื่องบินนี้ก็คือการที่มันดับไฟได้ง่ายมากแต่ก็อย่าลืมชะล่าใจจนไม่ได้ปรับ THR เป็น 0% นะครับอันดับที่2 MB157 ด้วยความเร็วขนาดนี้ในแบตเตอรี่ 3.3 ทำให้มันสามารถแซงเครื่องบินได้ทุกลำและมันยังสามารถไล่ตามเป้าหมายได้ในอัตราความเร็วที่เร็วกว่าเครื่องบินลำอื่นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่มีปืน 20 มม. 2 กระบอกที่มีกระสุนเพียงแค่60นัดอันดับที่1C5 เป็นเครื่องบินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในสายวิจัยฝรั่งเศสได้ไม่นานมานี้เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่สามารถทำอะไรก็ได้นำมาเทิร์นไฟก็ได้หรือจะเล่นเป็น energy ไฟก็ได้แต่ข้อดีของเครื่องบินลำนี้คือมันสามารถสู้กับศัตรูที่มีอัตราส่วนมากกว่ามันได้เช่นการสู้กับ4คนแบบนี้แต่จริงๆการสู้กับ4คนมันไม่มีทางชนะหรอกครับซึ่งอัตราส่วนที่ผมแนะนำนะครับก็คือ1ต่อ2ถ้าอีกฝั่งเป็น energy ไฟถ้าผมโดนลุมมากขนาดนี้นะครับสิ่งที่ผมทำได้ก็คือการสร้างดาเมจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย